ครับกับเรียนท่านผู้ทรงวุฒิครับท่านนายกท่านปลัดนักทอทุกท่านและก็ผู้ทรงเกียรติทุกคนนะครับคือโครงการนี้เป็นโครงการระยะที่2ระยะแรกที่เราทำนะครับเริ่มตั้งแต่ปี51แล้วนะครับจนถึงปี55ประมาณ4ปีครึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทำทั้งหมด64อบต.กับ5เทศบาลนะครับครอบคลุมทั้ง4ภาคช่วงนั้นยังไม่ใช่เป็นโครงการหลักสูตรนักทอชุมชนนะครับเป็นเรื่องที่สลส.ลงไปนะครับในท้องถิ่นแล้วก็ไปพาแกนนำชุมชนทั้งหลายเนี่ยนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนนะครับที่เกิดขึ้นเราเข้าไปจัดกระบวนการนะครับเพื่อที่เขาเห็นสถานการณ์ปัญหาเด็กเยาวชนนะครับและก็สาเหตุอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้ข้อค้นพบว่าขนาดนี้เนี่ยปัญหาที่สำคัญที่สุดของเด็กเยาวชนก็คือการล่มสลายของเบ้าหลอมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพรวมนะครับในเชิงระบบว่าขณะนี้คนที่อยู่รอบๆตัวเด็กเนี่ยนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ในการดูแลเด็กเหมือนอดีตแล้วนะครับเพราะปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปทำกิจกรรมเฉพาะที่กลุ่มเป้าหมายที่เด็กอย่างเดียวนั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบนะครับขนาดเดียวกันก็ได้ให้เขาวิเคราะห์ว่านะครับมีปัญหาเด็กแล้วกิจกรรมเรื่องเด็กเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาทำยังไงบ้างแล้วก็มีข้อค้นพบว่าส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์นะครับทำเป็นกิจกรรมแล้วจบไม่มีความต่อเนื่องนะครับหรือว่านะครับกินยาไม่ครบสูตรนะครับผมใช้คำว่าเอาง่ายๆกินยาไม่ครบสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกิจกรรมอย่างนั้นก็ยากในการที่จะพัฒนาเด็กนะครับเพราะทำเป็นครั้งๆไปและขณะเดียวกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ได้ดึงความร่วมมือของหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับโรงเรียนชุมชนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือในพื้นที่เนี่ยเป็นลักษณะของต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรามองว่าหมอเด็กเนี่ยเป็นคนไข้ผู้ปกครองก็เป็นหมอนะครับโรงเรียนก็เป็นหมอชุมชนก็เป็นหมอแต่หมอไม่เคยคุยกันเลยนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสลส.ก็เข้าไปนะครับเห็นช่องว่างตรงนี้ก็คือเข้าไปพยายามที่จะดึงการมีส่วนร่วมนะครับถักทอความร่วมมือของฝ่ายต่างๆนะครับตอนช่วงแรกที่เข้าไปเนี่ยนะครับก็เข้าไปในลักษณะที่เอาทีมงานนะครับไปทำกิจกรรมนะครับกับแกนนำเยาวชนให้ทำโครงงานคิดดีทำดีเพื่อตัวเองครอบครัวและชุมชนนะครับแต่เมื่อเราถอยมาแล้วมันก็จบนะครับเพราะเราไม่ได้ไปสร้างนะครับคนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของระยะที่2นะครับว่าถ้าเราทำเหมือนเดิมแรงแรกเนี่ยนะครับมันก็คงไปได้ไม่ไกลนะครับเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะด้านหนึ่งเนี่ยท้องถิ่นมีนโยบายมีบุคลากรใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากเห็นข้าราชการท้องถิ่นลงไปคลุกกับชุมชนนะครับเพราะว่าผมมองข้าราชการท้องถิ่นน่าจะมีบทบาทที่แตกต่างจากข้าราชการกระทรวงต่างๆนะครับตรงนี้ก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่เขาก็เยอะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ก็จบปริญญาโทกันก็เยอะก็เลยเห็นว่าอันนี้เป็นทุนทางสังคมนะครับที่น่าสนใจทำยังไงที่เราจะไปใช้ทุนทางสังคมนี้นะครับเข้าไปนะครับทำงานกับชุมชนเพราะว่าขณะนี้เท่าที่ผมวิเคราะห์ทางท้องถิ่นเองอันที่1ก็คือว่าขาดการทำงานเป็นทีมกับที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องการทำงานการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่จะดึงความร่วมมือมาเพื่อพัฒนาชุมชนเนี่ยตรงนี้เป็นจุดอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการหลักสูตรนักถักทอชุมชนมาทำเป็นหลักสูตรนะครับและหลักสูตรนี้เราเน้น on the job training คล้ายๆผมอยากจะเป็นโค้ชนะครับในการเข้าไปทำงานนะครับมากกว่าที่จะไปเอาวิชาการเป็นตัวตั้งนึกออกไหมครับแล้วก็ใช้วิธีการที่ถ้าภาษาของการจัดการความรู้ก็เหมือนกับเราทำ professional learning community หมายถึงว่าลงไปทำแล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เติมเต็มลงไปทำแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้แนวคิดหลักการเครื่องมือก็ให้ตามจังหวะของการทำงานนะครับเป็นหลักนะครับก็ปรากฏว่านะครับขณะนี้เป็นรุ่นที่2แล้วรุ่นแรกเนี่ยครับมีอบต.เข้ามาร่วม16อบต.มีนักถักทอ49คนนะครับมี5พื้นที่นะครับในจังหวัดส่วนใหญ่ภาคกลางนะครับหลังจากรุ่นแรกนะครับมีการนำเสนอผลงานนะครับทางคุณอำนวยช่วยหนูนะครับที่ทำพีเดย์อยู่นครศรีธรรมราชท่านสนใจนะครับท่านก็อยากจะให้ลงไปขยายที่ทางนครศรีธรรมราชรวมทั้งนะครับทางโหนดวิจัยท้องถิ่นของแม่กลองนะครับก็สนใจก็เลยร่วมมือกันในการที่ขยายไปในเฟสที่2ก็คือในรุ่นที่2นะครับก็ขยายไปที่สมุทรสงครามนครศรีธรรมราชและก็ที่กระบี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการนะของการพบกลุ่ม
ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็พยายามดึงภาคีเข้าไปก็เช่นอย่างของแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านดึงทางคุณหมอนิชลาจากมหิดลนะครับแล้วก็ดึงยุวโพธิชนนะครับแล้วก็สกบด้วยนะครับเข้าไปเป็นภาคีในการที่พยายามเติมเต็มเราก็เจอกันนะครับทุกเดือนหนึ่งนะครับประมาณ3 วัน 3 วัน2คืนแล้วก็นะครับกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับโดยที่เราคุยกันให้ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายที่สำคัญอันที่1ทำยังไงให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้เป็นเวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนนะครับก็เน้นให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำโดยการทำโครงงานนะครับและเมื่อทำโครงงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะพาให้เด็กเนี่ยครับถอดบทเรียนว่าเมื่อทำกิจกรรมอะไรก็ตามครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับตัวเองได้ฝึกทักษะอะไรเพิ่มขึ้นบ้างข้อที่สองก็คือได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องอะไรข้อที่สามเป็นโอกาสของบ่มเพาะนิสัยในเรื่องอะไรและข้อที่สี่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับวิธีคิดนะครับจิตสำนึกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ใช้หลักการของการทำ AR ของ KM เนี่ยมาใช้ในกระบวนการทำให้เด็กถอดความรู้และบทเรียนของตัวเองนะครับเพื่อให้เห็นคุณค่าของการลงมือทำนะครับเมื่อเด็กทำโครงงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราต่อยอดเมื่อเด็กทำโครงงานเสร็จแล้วต่อไปเราก็พัฒนาเด็กให้เป็นยุววิทยากรนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของแต่ละพื้นที่ที่เด็กทำโครงงานและนำเสนอในวันเด็กและจากวันเด็กเสร็จแล้วเขาต่อยอดต่อว่าต่อไปทุกหมู่บ้านจะมีฐานการเรียนรู้นะครับโดยมีนะครับแกนนำเยาวชนเนี่ยนะครับเป็นยุววิทยากรประจำฐานการเรียนรู้และก็ดึงทุนในหมู่บ้านซึ่งเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วในหมู่บ้านนะครับมีตัวอย่างนะครับมีทุนทางสำคัญทุนทางสังคมนะครับที่สำคัญผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับของการทำงานเนี่ยนะครับท่านอาจจะดูได้จากไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับที่แจกให้ท่านนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นอันแรกเราดูที่ตัวเด็กนะครับในเอกสารท่านจะเห็นนะฮะเป็นการโค้ดวรรคทองนะครับที่เด็กสะท้อนว่าเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆยังไงของท่านบ้างนะครับตัวนักถักทอเองนะครับเมื่อเข้าร่วมหลักสูตรแล้วนะครับเขามีวิธีคิดวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะไรอย่างไรแล้วก็ตัวอย่างการนำความรู้นะครับจากกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็การลงไปถักทอทุนในชุมชนนะครับว่าแต่ละพื้นที่เขาทำกันอย่างไรนอกจากนักถักทอแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็มีเสียงสะท้อนจากท่านปลัดแล้วก็ท่านนายกด้วยนะครับว่าไอ้กระบวนการที่เราลงไปเติมไปเสริมอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์นะครับกับพื้นที่ยังไงทั้งหลายทั้งปวงนี่อยู่ในเอกสารหมดนะครับนะฮะผมก็อยากจะสรุปว่าขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยบังเอิญขนาดนี้มีการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศใช่ไหมฮะตัวอย่างนะครับของหลายพื้นที่เนี่ยทำให้ผมเห็นความเชื่อมโยงนะครับอย่างของเทศบาลเมืองแกเนี่ยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวท่านฟังแล้วเนี่ยทั้งนายกทั้งปลัดเนี่ยนะท่านได้จัดระบบความสัมพันธ์ของนะครับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและงานส่วนท้องถิ่นกับชุมชนใหม่นะครับอย่างไรนะครับแล้วก็การเข้าไปหนุนเสริมแต่ละหมู่บ้านนะครับให้เกิดฐานการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนนะแต่ละหมู่บ้านโดยใช้ทุนในหมู่บ้านอย่างไรเลยต่างๆนะฮะทำให้ผมนึกถึงว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่น่าจะตั้งโจทย์นะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะขยายผลได้ยังไงเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องการปฏิรูประบบความสัมพันธ์ของนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับข้อที่2ก็คือการปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมครับที่ท้องถิ่นและชุมชนลุกขึ้นมาจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ของตัวเองนะครับการศึกษาเพื่อชุมชนโดยชุมชนของชุมชนนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอยู่ในขณะนี้ที่เราคิดว่าการศึกษาอยู่ในเฉพาะระบบราชการหรือในโรงเรียนอย่างเดียวซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็พบเป็นตัวอย่างดีๆของหลายๆพื้นที่นะครับที่ได้ลุกขึ้นมาในการที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนนะครับของพื้นที่ตัวเองผมก็อยากจะรบกวนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายนะครับได้ฟังนะครับการนำเสนอของแต่ละพื้นที่แล้วกรุณาให้ท่านช่วยให้ข้อคิดนะครับต่อยอดไปอีกนะครับนะฮะสิ่งที่ทำมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผมก็มีความสุขในการที่นะครับได้ช่วยน้องๆนักถักทอชุมชนเนี่ยนะครับให้เขาทำงานที่มีคุณค่ามีความหมายต่อประเทศชาติ
นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆนะครับที่น่ารักทั้งหลายในชุมชนนะครับก็คิดว่างานที่เราทำมาขนาดนี้ที่ถ้าถามนักถักทอเนี่ยเขาก็จะมีความสุขในเรื่องของการทำความดีนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีโจทย์ต่อนะครับว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันควรจะไปต่อยังไงอันนี้เนี่ยครับก็อยากจะขอรบกวนฟังจากท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายนะครับหลังจากที่ท่านฟังการนำเสนอแต่ละเคสจบแล้วนะครับผมก็ขอเพียงสรุปเพียงแค่นี้ครับอยากให้ท่านฟังจากของจริงมากกว่านะครับครับขอบคุณมากครับครับผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ทรงพลเจตนาวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับกับการนำเสนอภาพรวมการดำเนินหลักสูตรนักถักทอชุมชนครับ